ที่เลือกมาเรียนคอร์สคอมมิวนิเคชันที่NUS เพราะว่าเป็นวาไรตี้ของวิชาที่คอร์สนี้ได้ออฟเฟอร์ให้นักเรียนได้เลือกเรียนนะคะมันเหมือนว่ามันมีตัวบังคับแค่3ตัวใช่ไหมคะแล้วมันก็เราก็สามารถเลือกวิชาที่เราคิดว่ามันจะมันเหมือนว่าเราสามารถคอสตูมไมซ์ว่าเราอยากจะเรียนแบบไหนได้เองดังนั้นเราก็เหมือนถ้าเราแพลนจะอยากไปสายมีเดียหรือจะไปสายเหมือนสายพับลิกสายไพรเวทเราก็สามารถเลือกวิชาตามที่เราสนใจได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าที่นี่ออฟเฟอร์เรื่องของการฝึกงานนักศึกษาฝึกงานซึ่ง working environment ของที่สิงคโปร์เป็นยังไงแล้วจะได้ตัดสินใจต่อถูกว่าเมื่อเรียนจบแล้วอยากจะทำยังไงค่ะส่วนตัวแล้วที่ผมเลือกมาเรียนคอร์สทางด้านการสื่อสารที่ NUS นะครับผมมองว่ามันเป็นคอร์สที่เป็นมีการผสมผสานระหว่างทั้งวิชาการแล้วก็ปฏิบัติครับผมทางด้านวิชาการเนี่ยเราจะเป็นการเรียนผ่านทั้งอาจารย์แล้วก็จะมีเรื่องทั้งผ่านทางด้านcase study แล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ของแต่ละท่านนะครับที่อยู่ในแต่ละคอร์สส่วนทางด้านปฏิบัติเนี่ยอย่างที่นิชาได้พูดไปนะครับก็ทางคอร์สช่วงเดือนช่วงเทอมสุดท้ายเนี่ยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า2ปีจะไปทำงานในลักษณะอินเทิร์นชิพนะครับแล้วก็ส่วนคนที่นักเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่า2ปีเนี่ยจะไปทำงานในฐานะเมนทอร์ชิพนะครับผมมองว่าการผสมผสานทั้งเรื่องวิชาการแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยมันรวมกันแล้วทำให้คอร์สเราเนี่ยแตกต่างจากคอร์สทางด้านการสื่อสารของมหาลัยอื่นๆนะครับผมค่ะสำหรับจางเองเนี่ยก็คือชื่อเล่นจางนะคะก็จางคิดว่าตอนนั้นเนี่ยจางกำลังทำงานเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์แล้วก็ครีเอเตอร์อยู่ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นจางก็คิดว่าโอเคจางทำงานครบ1ปีแล้วเนี่ยจางควรหาอะไรเพื่อมาแอดวานซ์สกิลตัวเองแต่ตอนนั้นเนี่ยจางก็แบล็งก์ว่าควรไปทางไหนดีแล้วทีเนี้ยจางก็เลยไล่หาแบบตามคณะของ NUS อะค่ะแล้วจางก็เหมือนมาสะดุดตาที่แบบคณะนี้แบบ communication and new media จางก็คิดว่าแบบcommunication new media มันเหมือนเป็นสายจางอะค่ะแล้วจางก็คิดว่าเราจางพอจางมาดูแบบโมดูลที่เขาออฟเฟอร์เนี่ยจางรู้สึกว่ามันใช่เราอะเราเลือกได้แล้วทีเนี้ยพอเรามันมี3 specialization ใช่ไหมคะแล้วจางก็คิดว่า global media น่าจะเข้ากับตัวเราที่สุดแล้วสิ่งที่จางชอบก็คือว่ามันเป็น specialization ที่ provide ให้สำหรับคนทุกสายอะค่ะไม่ใช่สำหรับแบบพวก content writer อย่างเดียวก็คือพวกที่ทำ data หรือพวกที่ทำ strategy น่ะก็สามารถเลือกคณะนี้ได้จางชอบความflexible ตรงนี้ของคณะจางคิดว่ามัน fluid อะมันไหลไปทางนู้นทางนี้ได้หมดเลยจางก็เลยคิดว่าเลือกคณะนี้แหละแบบเราสามารถแบบไปลงตัวนู้นตัวนี้ของ specialize อื่นได้แบบเรียนรู้เป็นความรู้ไปแล้วก็โฟกัสในฟิลของเราเองจังรู้สึกว่ามันเป็นคณะที่เจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยจังก็เลยเลือกที่นี่ค่ะสำหรับนิชานะคะต้องเรียนมาครึ่งเทอมอย่างแรกเลยที่แบบว่ารู้สึกแบบอิมเพรสมากก็คือเรื่องของคลาสเมทแบบเพื่อนๆขนาดนี้ยังเพิ่งเรียนผ่านซูมมาใช่ไหมคะคือเรียนไม่รู้ว่าเป็นโปรแบ็คกราวด์ยายหรือแบบจริงๆชื่อเล่นชื่อรีไอค่ะเรียนไม่รู้ว่าเป็นแบ็คกราวด์ของรีไอหรือเปล่าที่ว่าที่ผ่านมาขนาดเรียนตอนเรียนปตรีเรียนในห้องเรียนก็คลาสไดนามิกแบบว่าเพื่อนไม่ได้จะแบบยกมือตอบคำถามอาจารย์อะไรกันแบบแข่งแบบไม่ได้แข่งหรือว่าไม่ทำให้การเรียนสนุกขนาดนั้นเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนที่นี่แบบว่าทั้ง professor เองก็ encourage นักเรียนทั้งเพื่อนๆเองก็พยายามจะ engage ในคลาสกันเยอะๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคลาส participation หรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นก็ทำให้การเรียนแบบขนาดเรียนผ่านซูมมันยังไม่น่าเบื่อเลยแบบว่าแบบปกติเรียนคนที่เรียนแล้วงงมากอันนี้คือเรียนแล้วแบบรู้สึกว่าอยากตอบอยากแบบมี input ในคลาสแล้วมันทำให้คีบอัพแล้วกลายเป็นว่ามัน benefit เรา in the end มากว่าพอจะอ่านหนังสือมันจะมีสอบมี quiz อะไรอย่างงี้ไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปเพราะว่าที่เรียนในคลาสมันก็เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องว่าเหมือนคอนเทนต์ที่อาจารย์เอามาสอนนะคะค่อนข้างเป็นคอนเทนต์ที่ใหม่คอนเทนต์ที่อัปเดตตลอดเวลาเหมือนเคสสตัดดี้ต่างๆที่เอามาเป็นตัวอย่างให้เรียนก็จะมาจากเคสที่ค่อนข้างรีเซนต์ภายในปีนี้ภายในปีที่แล้วอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เรื่องโควิดค่อนข้างเยอะซึ่งทำให้เหมือนเราเข้าใจเราเห็นในข่าวทุกวันเราเห็นในโซเชียลมีเดียทุกวันแล้วเราสามารถแอพพลายเข้าไปเรียนกับเทอรี่ได้เข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็ในอนาคตเราก็สามารถเอาเทอรี่นี้ไปแอพพลายกับเรื่องอื่นๆเรื่องใหม่ๆที่มันกำลังอัพคัมมิ่งได้ค่ะ
ส่วนตัวของผมนะครับผมว่าคอร์สนี้มีเพื่อนจากแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นจากเพื่อนๆที่บางคนที่ยังเพิ่งเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่นะครับจนไปถึงเพื่อนๆบางคนที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งเกี่ยวข้องในเรื่องการสื่อสารก็ดีหรือถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆทั้งในสิงคโปร์และต่างประเทศนะครับผมมองว่าคอร์สเนี้ยทั้งในความเป็นนานาชาติของกลุ่มหมู่เพื่อนที่มาจากหลายๆประเทศที่รวมกันนะครับผมว่าทำให้เราได้ฟังประสบการณ์ต่างๆของแต่ละในหัวข้อเนื้อหาที่เราเรียนจากประสบการณ์การทำงานของเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับผ่านการพูดคุยแล้วก็จะมีตรงช่วง discussion ของในแต่ละคอร์สนะครับที่เขาจะมาบางคนจะมานั่งอธิบาย apply ทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยก็ตามจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของเขาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่านี่เป็นจุดหนึ่งจุดแข็งของคอร์สเราที่แตกต่างครับผมค่ะสำหรับจังเนี่ยข้อเนี้ยจังรู้สึกว่าจังอยากตอบว่าจังชอบตัววิชาที่คอร์สเนี้ยค่ะจัดไว้ให้เรียนมากมากเลยก็คือเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมคอร์สนี้เขาเหมือนให้เลือกแล้วเหมือนคอร์สค่ะก็มีหลากหลายแต่ว่าเพราะว่าจังอะตอนแรกจังคิดว่าคอมมูนิเคชันอะมันอาจจะได้เรียนแค่แบบคอมมูนิเคชันใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆมันมีคอมมูนิเคชันกับลีดเดอร์ชิพด้วยแล้วก็ทีแรกก็แบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะพอจังลงไปแล้วจังก็คิดว่าเรียนไปสักพักจังก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเราต้องการในการทำงานปัจจุบันนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะเรียนอย่างเดียวแล้วเหมือนไปสื่อสารไปพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่า leadership มันทำให้เราเหมือนดึงความเป็นผู้นำตรงนั้นออกมา รู้ว่าเราจะสื่อสารกับคนอื่นยังไงให้มีความเป็นผู้นำมันจังคิดว่ามันในเทรนด์ตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะมันต้องมีด้วยค่ะ leadership เนี่ยมันสำคัญค่ะไอว่าไอก็คงแนะนำให้นักเรียนเหมือนไอเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเด็กจบใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนเพราะว่าเหมือนคนส่วนมากก็จะบอกว่าถ้าจะเรียนปอโทใช่ไหมคะเราก็ควรจะมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเพื่อจะเอามาแอพพลายในห้องเรียนได้หรือว่าเพราะว่าเพื่อนร่วมคลาสเราก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องแต่เหมือนสำหรับไอ้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราควรจะเลือกอะไรที่มันซูเทเบิลสำหรับเรามากกว่าซึ่งสำหรับไอ้เลยไอ้สุว่าที่ไอ้มาเรียนต่อโทหลังจากจบตีเลยซูเทเบิลสำหรับไอ้ที่สุดแล้วก็มาเรียนมันไม่มีอะไรที่แบบต้องกลัวเลยเพราะว่าเหมือนทั้งอาจารย์เองทั้งเพื่อนเองก็คอยช่วยเราตลอดแล้วเราก็แบบดีซะอีกว่าเราได้อินพุตจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วทั้งหลายๆด้านเหมือนที่พี่บุรพลได้บอกไปว่ามีเพื่อนทำงานจากหลายแบบอุตสาหกรรมหลายอินดัสทรีมากทำให้เราได้แบบเข้าใจเขาได้เข้าใจว่าหรือว่าจริงๆเราอาจจะสนใจสาย public หรืออาจจะสนใจสาย private อะไรแบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเด็กจบใหม่นี่แหละเราสามารถมาเรียนได้เลยแบบว่าไม่ต้องกลัว ส่วนตัวผมก็อยากจะแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีความสนใจด้านอยากเรียนรู้ทางด้านการสื่อสารนะครับผมมองว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเคยเรียนทางด้านการสื่อสารมาก่อนผมอย่างส่วนตัวผมเองผมจบประชาการเศรษฐศาสตร์มาผมยังไม่เคยเรียนไม่เคยมีตอนแรกผมก็มีความกังวลอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยมีความรู้ทางด้านการสื่อสารเลยเนี่ยอาจจะมีแค่ผ่านการทำงานแต่เรายังไม่ได้รู้ทางด้านทฤษฎีเนี่ยเราจะมาแคชอัพกับเพื่อนในห้องทันไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่าใช่ครับส่วนหลายๆคนอาจจะจบทางด้านgeneration มาหรือว่าทางด้านการสื่อสารมาแต่ผมอย่างผมหรือดิชาหรือหลายๆคนที่ยังไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางด้านการสื่อสารเลยนะครับยังสามารถมาเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันกับเพื่อนๆระหว่างการเรียนได้ครับผมมองว่าทางด้านนี้จะไม่ได้ใช่ปัญหาครับผมค่ะสำหรับอันนี้นะด้วยความที่จังเนี่ยอาจจะแบบอยู่ด้วยวัยเดียวกับไอนะจังจะเห็นด้วยกับไอมากเลยว่าจังอยากแนะนำคอร์สนี้ให้กับพวกนิวเจนนะคะเจนซีเจนอื่นๆที่เด็กกว่านั้นเนี่ยจังอยากแนะนำให้กับเด็กเจนใหม่พวกเนี้ยทุกสายเลยเพราะว่าจังรู้สึกว่าคอร์สเนี้ยค่ะมันไม่ได้จำกัดถึงการทำงานเกี่ยวกับคอมมูนิเคชันนิวมีเดียหรือว่านิเทศอะไรอย่างเดียวจังคิดว่ามันไปได้ทุกทางเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบอินดัสทรีในโลกปัจจุบันอ่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับมีเดียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะต้องโปรโมทต้องแอดเวอร์ไทส์หรือว่าต้อง PR อะไรอย่างเงี้ยค่ะจังคิดว่า
ทุกสายมาเรียนอ่ะมันไม่ได้ว่าจะเปล่าประโยชน์เลยจังคิดว่ามันสามารถเอาไปมาสเตอร์สกิลที่มีอยู่แล้วได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จังคิดว่ามันช่วยแอดวานซ์เราในการทำงานค่ะสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างจังกับไอเนี่ยจังมีแค่1ปีส่วนไอเพิ่งจบเนี่ยจังคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยเลยอะค่ะมันช่วยดึงศักยภาพของเราออกมาให้เราเนี่ยสามารถเรียนกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานเยอะได้ด้วยอะค่ะก็มาแบบว่า open mind แบบว่าเปิดใจได้เลยค่ะว่าเหมือนไม่ว่าจะมี background หรือไม่มี background คือแบบว่าวิธีที่professor สอนค่อนข้างทำให้เข้าใจง่ายทำให้เรา apply และเอาไปใช้ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะบอกว่ามาเรียนแบบเปิดใจเลยแล้วไหนๆก็คือถ้าสำหรับอย่างคนไทยใช่ไหมคะจะมาอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วก็มาไม่ได้มาเรียนอย่างเดียวคือแบบมันมีเวลาให้เราสามารถได้ออกไป explore country explore สิงคโปร์ได้ด้วยแบบว่าก็มาเรียนตามเวลาเรียนแล้วก็นอกคลาสเราก็สามารถยังไป enjoy ไปเจอคลาสเมทไปทำนู่นทำนี้ได้อีกเยอะเลยก็คือมาแบบว่าเปิดใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะแบบว่าแค่มาแล้วก็พร้อมแบบ welcome ความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ไอ้ว่าแค่นี้มันก็แบบพอแล้วจริงๆแบบว่ามันสนุกนะนี่ไอ้สนุกมากเลยไม่รู้สนุกเกินไปหรือเปล่าครับส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับนิชานะครับว่ามันโดยเฉพาะอย่างคอร์สเราเนี่ยเป็นการเรียนตอนกลางคืนเป็นเรียนพักกลางคืนนะฮะก็จะหลัง 6:30 เป็นต้นไปนะครับผมว่ามองว่าเลยยังมีเวลาตอนกลางวันเนี่ยที่มันจะสามารถบาลานซ์ทั้งการเรียนแล้วก็สามารถไปผ่อนคลายไป explore Singapore ไป make friends กับคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ระหว่างคลาสเนี่ยผมมองว่าระหว่างการเรียนเนี่ยจะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายประเทศหลายอุตสาหกรรมมากเลยผมมองว่าเนี่ยแหละจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่สำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มหลังจากการเรียนเนี่ยจะเพิ่งเริ่มเข้าไปทำงานต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่เป็นคอนเนคชั่นในอนาคตที่เราสามารถเฮ้ย1ให้คำปรึกษาได้2เผลอๆเราอาจจะร่วมทำธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยกันได้ในอนาคตอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นฮับของเอเชียผมก็เลยมองว่าตรงนี้แหละมันเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ที่เรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันคนแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันครับผมสำหรับจังเลยก็คือจังอยากจะแนะนำว่าให้ตัวมารับความรู้แบบเน้นๆแน่นๆเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเหมือนทั้งฮับทั้งของอินดัสทรีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มันจริงๆก็เป็นฮับของ education ด้วยถ้าแบบในถ้านับกันในเอเชียเนาะแต่ว่าทางด้านการเรียนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามาฮับของการเรียนแล้วก็จะมาเรียนอย่างเดียวก็คืออันนี้จะเห็นด้วยทุกคนก็คือว่าเราต้องมาสร้างคอนเนคชั่นด้วยต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยเพราะว่าเพื่อนที่เขามาเรียนกับเราอะค่ะเขาจะมีประสบการณ์แล้วก็มุมมองใหม่ๆที่เหมือนเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่างจังเองจังก็เอนจอยกับการแบบออกไปเที่ยวกับคลาสเมทมากเลยไปกับคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยจังรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่สำคัญเพราะว่าคอนเนคชั่นนะคะเราซื้อไม่ได้แล้วว่าเราเพื่อนที่เราเจอในปอโทเนี่ยในมาสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถขอคำปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เราจะมีไว้ในชีวิตอะค่ะเพราะว่าการทำงานอะเราก็ต้องทำงานไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยก็ต้องมีเขาไว้เพื่อคุยเพื่อปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเลยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องบาลานซ์คอนเนคชันแล้วก็การเรียนให้ดี